สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับวันนี้เราจะไปเวียดนามกับแก๊งสี่กุมารกันนะครับใช่ครับซึ่งก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องกันแล้วรออีกสักแป๊บหนึ่งอย่าบอกเมื่อกี้คือแบบพี่ๆแฟนคลับมาเยอะมากเราเยอะมากแล้วก็บางคนคือแบบไม่ได้ไปแต่ก็คือมานั่งรอกันตั้งแต่เช้าอยากแบบขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่มาส่งเรานะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่อยู่ด้วยแบบได้แป๊บเดียวเนื่องเพราะว่าอะไรกลัวตกเครื่องครับเพราะว่าเรารบกวนผู้โดยสารที่เขาเดินทางกันปกติครับใช่เพราะว่าก็ยังมีคนอื่นที่แบบต้องมาใช้บริการสนามบินเหมือนกันก็ไม่อยากรบกวนเขานะครับมีคนตื่นเต้นที่สุดมีหนึ่งคนเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ได้เดินทางตอนนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นละทำไมง่วงอ่ะก็เป็นตื่นเต้นครับครั้งแรกที่ได้ไปต่างประเทศเนาะก็คือแบบผมเคยไปแต่แบบในประเทศแล้วก็แบบว่าอาจจะข้ามนิดๆหน่อยๆอะไรอันนี้คือแบบเป็นการบินข้ามแบบอย่างเขาถามทุกขั้นตอนเลยนะอันนี้ยังไงนะเราไม่เคยไปไงก็ตื่นเต้นมากครับเดี๋ยวเรียนแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเรามีคนสอนอยู่นี่ไงถามเขาดีค่ะมี professional ค่อนข้างบินบ่อยโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อนรอสักแป๊บหนึ่งครับผมประมาณ4 โมงกว่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับครับนี่ no in camp นะครับทุกคนวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ในลาวช์นะผมกำลังกินข้าวอยู่นะครับอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องกันแล้วทุกคนรอใจทุกคนที่เวียดนามแล้วนะครับผมสวัสดีครับคนขนมจีบรอสวัสดีครับส่งต่อส่งผมกินข้าวต่อแล้วนะครับผมก็ยังกินไม่เป็นครับแต่ไม่เป็นไรมาคนวันนี้เรากำลังจะไปเดินทางมาที่ประเทศเวียดนามนะครับผมก็ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของผมนะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของผมหวังว่าแฟนๆชาวเวียดนามจะรอพวกเรานะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปเสิร์ฟความสุขให้ที่ประเทศเวียดนามนะครับผมก็จะมีอะไรสุดพิเศษรอเซอร์ไพรส์พี่ๆแฟนคลับอยู่ก็ต้องรอนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้รอดมาอยู่ในช่วงพิทแคมป์ครับก็ทุกคนครับหลังจากนี้นะครับถ้าเกิดเจอผมพิทแคมป์ก็คือจะรู้ว่าผมกำลังกินอะไรสักอย่างอยู่ฮอตอะไรพิทแคมป์มารีวิวของกินยังไงบ้างอร่อยไหมอร่อยตอนนี้ผมกินสปาเกตตี้แล้วก็ซุปข้าวโพดครับอร่อยมากกินด้วยได้คนนี้ไม่กินอร่อยลองไหมอืมเยี่ยมไหมฟังเราว่าเยี่ยมครับทุกคนยอดเยี่ยมมากช่วงพิทแคมป์หมดลงเท่านี้ครับอย่าบอกว่าอาหารอร่อยเดี๋ยวเราไปเจออาหารที่เวียดนามครับเซสชั่นต่อไปเป็นฟอร์ดแคมป์ครับมีฟอร์ดแคมป์อ่ะนี่ไงอ่ะถือไปได้แล้วฟอร์ดแคมป์สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมิแอปนะครับทุกคนกินข้าวกันผมไม่หิวอ่ะผมก็เลยกินชอมเมชโชจุ๊ยอันนี้ก็เป็นการเดินทางไปทำงานต่างประเทศครั้งแรกของพวกเราทุกคนเลยตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันจะเป็นยังไงนะใช่ไหมทุกคนครับเราอยู่บนเครื่องบินแล้วตอนนี้กำลังจะไปเวียดนามแล้วI'm sorry.
หมดแล้วก็ดีใจดีใจด้วยคนมาหาเยอะแล้วก็ตกใจอ่ะมันแบบดูแบบเร็วไปหมดเลยโอ้ยยอดไม่คิดว่าจะตอนแรกคิดเหมือนกันว่าจะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาหาพวกเราในวันนี้เนาะยอดจนแบบคาดไม่ถึงเลยขอบคุณมากเลยครับผมแต่ว่ามันเป็นความทรงจำดีๆที่พวกเราน่าจะลืมทุกคนครับตอนนี้อยู่กลางเมืองแล้วและเรากำลังจะไปไหนกันเราจะไปกินข้าวครับผมใช่แต่ผมให้ดูบรรยากาศ1 2 3วู้อ่ะครับมาที่เดิมตื่นเต้นมั้ยผมเคยมาเวียดนามแต่ไม่เคยมากลางเมืองขนาดเนี้ยข้างหน้าของเรา10คนเลยเนาะใช่ครับอยู่มั้ยอยู่งั้นไปกินข้าวกันครับทุกคน1 2 3วันนี้นะฮะตอนนี้เราเพิ่งมาอยู่ที่ใจกลางโฮจิมินห์เลยนะครับรอบนี้เป็นอาหารมื้อแรกในประเทศเวียดนามของเรา4คนนะครับก็ที่เป็นขนมปังนะครับผมกับไข่กระทะนะครับเป็นไข่กระทะสัญชาติเวียดนามกับขนมปังฝรั่งเศสเป็นมิกซ์กันกันรอดูเลยเดี๋ยวไว้ผมกินแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าอร่อยขนาดไหนนะครับผมครับกินยังไงขนมปังครับฮะคือไงเอาเข้าปากที่ไข่เนาะเขาบอกว่าเอาขนมปังจุ่มไข่กระทะนะจุ่มลงไปจะเป็นแป้งเลยค่ะนี่อีกทีแป้งไม่ได้เดียวอย่างนี้ไม่ได้ทีแป้งคือได้ไข่ผัดไทยนุ่มๆใช่พี่กินคุณกินยังไงครับผมนะผมว่าไม่ต้องคุ้มข่าวมันนุ่มอยู่นะเห็นว่าแบบมันชิ้นเราเองเราต้องบีบเลยต้องบอกเลยว่าขนมปังน่าทานมากนะทุกคนมันเหมือนจะแบบเขาเรียกว่าแบบรูปลักษณ์อ่ะมันเหมือนว่ามันจะแข็งอย่างไรอย่างที่แม่แข็งเลยนะมันแบบมันนิ่มมากเลยแถมนี่ขนมปังจุ่มครับลุยทุกคนเฮ้ยชิ้นอร่อยอ่ะให้8เต็ม10ถ้า8เต็ม10อร่อยลองครับแล้วเจอกันอีกมื้อต่อไปครับลองครับแล้วตอนนี้นะครับทุกคนเราก็ตื่นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เวลาประมาณ7โมงนะครับผมก็อยากจะขอตัวลงไปทานข้าวกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแต่งหน้าเตรียมพร้อมกับการมาเจอทุกคนแหละเรื่องนะครับเย้ yeah.สวัสดีครับทุกคนมันเป็นเช้าวันที่2ที่เรามาอยู่เวียดนามกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา 7:00 น.ครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปกินข้าวแล้วก็แต่งหน้าแล้วก็ทำงานกันครับใช่ครับตื่นของจริงมาแล้วครับทุกคนกำลังจะมูฟจากที่พักเนี่ยไปที่การ์ลาเซ็นเตอร์กันแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นลุคเหมือนเสื้อคลุมยีนทั้ง4คนเราจะแบบเดี๋ยวจะไปซาวเช็คซ้อมๆกันก่อนเต็มที่จริงๆนี่ต้องบอกอะไรนะว่าชุดเนี่ยไม่ได้เตรียมกันนะไม่ได้เตรียมกันเลยไม่เตรียมไม่เตรียมเอากันมาเลยก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นไหมวันนี้ตื่นเต้นครับผมได้ละได้ละคำน่าจะเยอะด้วยไปทางนั้นก็เจอที่การ์ลาเซ็นเตอร์ครับ1 2 3ไปครับThank you.
บูมบูมบูมสำหรับงานแฟนมิตติ้งที่เวียดนามชื่องานว่า The Precious Time in Vietnam yeah. ไม่แต่มันมีชื่อเต็มอีกชื่อเต็มก็คือ Love in the Air The Precious Time in Vietnam ครับก็อยากบอกว่าถึงตอนนี้รู้สึกว่ามันสมชื่องานเลยใช่ Precious Time ก็คือแบบมันเป็นเวลาที่มีค่ามากมีความสุขมากครับมีความสุขทุกครั้งที่ได้แบบมาเจอกับแฟนคลับทุกคนช่วงเวลาดีๆในชีวิตที่เข้ามาที่แบบเราไม่วันลืมเลยใช่ใช่แล้วนี่ก็คือเป็นครั้งแรกที่พวกเราใส่ชุดของเวียดนามด้วยเป็นการมาเวียดนามครั้งแรกพวกเราก็มีความสุขนะมีความสุขมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีเนาะความสุขมันเป็นความทรงจำดีๆนั้นเลยที่เราได้มาอยู่ร่วมกันรอบนี้ก็ขอบคุณมากครับทีมชาวเวียดนามโคเดนเอเวียดนามครับผมขอบคุณที่มาทุกคนขอบคุณใช่ที่มีทีมทุกใบทีมทุกทีมเลยนะครับผมทุกคนเลยมีวายด้วยใช่ที่มากับเราในวันนี้ถือว่ามิชชั่นแรกอินเตอร์แฟนมีติ้งตัวของเราใกล้จะคอมพลีทแล้วเป็นประเทศแรกก็คือเวียดนามนะครับหลังจากนี้ก็ประเทศต่อไปเราจะไปที่ไหนอีกก็รอติดตามครับสำหรับงานนี้พวกเรา4คนขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่อีเวนต์หน้าแล้วเจอกันครับเจอกันครับบ๊ายบายเราเขาเรียกว่าข้าวตามต่อออกตามมาซอยออกตามไปแล้วบัตรดูบัตรดูไปเลยไปเลยก็วันสุดท้ายแต่ก็เหมือนเป็นวันแรกที่ได้มาท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามอย่างจริงจังนะทุกคนพี่เบี้ยหัวด้วยนะตั้งกล้องบัตรเอาเลยเมื่อกี้ลองไปแล้วยังไม่รู้รสนี่น้องบอลขออีกสักรอบครับทุกคนหมดพร้อมนะฮะทานกันอร่อยนี่เลยมันจะมันเป็นแป้งแบบนี้ทานหมดใช่มีเกล็ดนี่มันจิบแป้งเติมกินสาคูไหมแป้งสาคูอร่อยมากต้องมาลองทุกคนในนี้มันคือหน่อไม้ผัดอะไรไม่รู้เป็นผัดกับข้าวอร่อยนี่เหมือนเคยมีโรงแรมไงไ
ไปขับไปอร่อยอร่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนนะครับผมทุกคนแล้วเดี๋ยวทานเสร็จแล้วเรามาเดินครับกาแฟเกลือทุกคนเมื่อกี้กินมาครั้งแรกแต่มันดีจริงทุกคนตอนนี้มันดีอ่ะกาแฟ first time in Vietnam 1 2 3ไม่อร่อยกาแฟหรออร่อยอันนี้คือกาแฟนี่คือกาแฟเกลือครับผมน้องเอ็นเราบอกว่าเป็นของสีนี้เขาเรียกกันว่าถ้าพูดง่ายๆใครชอบกินคาราเมลครับอันไหนชอบร้อนมันดีอ่ะกาแฟเฮ้ยซาดิเวียดนามซอสคาราเมลถ้าเกิดใครชอบกินซอสคาราเมลชอบไม่อร่อยแต่แปลกว่ะอร่อยนี่ไหมอร่อยอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยครับใครชอบกินกาแฟจริงๆคือกาแฟแต่ละท้องเนี่ยต้องบอกก่อนนะทุกคนว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของมันนะครับใช่จริงๆอย่างคือตั้งแต่มาเที่ยวที่เวียดนามนี่ผมรู้สึกว่าเป็นประเทศที่เหมือนกับว่ารักทั้งทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ในเรื่องของการกินเนี่ยก็ดีต่อสุขภาพทุกอย่างเลยฉันกินแล้วจริงๆส่วนใหญ่เมนูอาหารนี่จะเป็นเมนูผักเนาะซื้อกระชายไหมเฮลตี้สุขภาพทั้งหมดเนาะมันเป็นแบบสุขภาพเนาะส่วนใหญ่จะเป็นผักรสชาติตกไม่จัดมากอะไรเงี้ยแล้วกาแฟเนี่ยมันนี่มันเป็นแบบโอเคครับคือว่ากาแฟเขาดีครับใครมาต้องกินนะครับ